สวัสดีครับคลิปนี้แมมมี่จะตัดขนให้ล็อกกี้ครับ Stay Stay bit สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตัดขนนะคะน้องล็อกกี้ดูสิคะว่าเขาจะให้ความร่วมมือดีไหมค่ะมันขี้ยากได้แบบนี้มันกลัวเสียงนานๆไงมันโมเมนต์แบบ Stay Stay bit Stay rockขนเขาเรียบนะคะจะต้องใช้ปัตเตอร์เลี่ยนเนี่ยค่ะตัดจะดีกว่าใช้น้ำตัดไม่สวยเท่ากันไกลตัดไม่นานหนึ่งกันไกลวันละช่างเขาจะทำเป็นหลายชั่วโมงยืนอย่างนี้ลูกยืนอย่างนี้เออช่างเขามีการเรียนมาแล้วนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยศึกษาตาม YouTube นะคะเพื่อที่จะมาตัดให้น้องหมา VIP 2ตัวนี้ก่อนในช่วงโควิดนี้นะคะแล้วหลังจากนี้นะคุณแม่ก็ชอบที่จะทำแบบนี้นะคะคุณแม่ก็จะไปเรียนตัดขนน้องหมานะคะเพื่อจะเอาไว้เป็นธุรกิจของครอบครัวเรานะคะอันนี้เราจะใส่เบอร์ใหญ่นะคะเพราะว่าขนเขาเรียบเอาออกเยอะไม่ได้ตัวเล็กเขาหนาวอย่าเพิ่งนั่งสิคะทุกคนดูค่ะท่าทางแบบนี้จะพอเรียนเป็นช่างตัดขนน้องหมาได้หรือเปล่าคะจะหลับหรือว่านี่จะเหลือตัวเล็กนิดเดียวนะคะทีนี้เก็บตัดเยอะแล้ว stand up เล็ก stand upขนล็อกกี้จะค่อนข้างแข็งนะคะแข็งอะเทิร์นราวเทิร์นราวเทิร์นราวชิดาเบบคงจะกระจี้เนาะคงจะกระจี้ค่ะอุ้ยดูค่ะมามีสิกระดูกมันเสียงยิงตัวเล็กเล็กอยู่เนาะอุ้ยกระดกเยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวพ่อเขาจะว่าชิดาเบสชิดาเป็นไงล่ะเจ้าตัวเล็กแสนดื้อพอตัดขนนะคะเงียบเลยสงสัยจะกลัวเสียงของแบตเตอรี่นะคะอีกแป๊บจะเสร็จแล้วค่ะแบตเตอรี่ตัดแบตเตอรี่เสร็จแล้วคุณแม่ก็จะเก็บด้วยกรรไกรนะคะที่ใบที่รูปหน้าของเขาก่อนว่าจะตัดยังไงดีค่ะไว้ถูกตัดขนไว้แม่เอากรรไกรก่อนบ้าบ้าอย่าแกล้งมันได้มันจะกลัวตายได้ลูกเลี้ยงมานะมันกลัวขาดอาการหายใจได้แกล้งมันได้นี่ค่ะคุณแม่เสริมหล่อใบหน้าให้น้องล็อกกี้แล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าน้องล็อกกี้จะหน้าตาเปลี่ยนไปไหมยังไงนะคะเนี่ยค่ะไม่นิ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยนิ่งโอ้เย้ซินไลดี้กู๊ดบอยมามีฟุตกูดบอยกูดบอยพอแล้วนะคะตัดมากเขาจะเหลือตัวนิดเดียวพอละเสร็จแล้วนะคะสำหรับการอาบน้ำตัดขนน้องหมา2ตัวนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ไร้สาย Extreme ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ